ต่ออีกนิดหนึ่งครับ MAC protocol for wireless sensor network ก็เริ่มเอาตัว MAC protocol ที่คำนึงถึงประเด็นสำคัญของ wireless sensor network ต่างๆเช่นเรื่องของพลังงานเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยนะครับตัวแรกที่จะพูดถึงกันก็คือ PAMAS PAMAS นะครับ Power Aware Multiple Access with Signaling Protocol ตัวนี้มีประเด็นเด่นอะไรบ้างนะครับประเด็นเด่นก็คือมัน simple เพราะมันใช้โปรโตคอลของ MAC A หรือ Medium Access Control Collision Avoidance นะครับไอตัวนั้นน่ะ CSFA/CA ตัวนั้นที่เห็นภาพในสไลด์ที่15นะครับจริงแต่ว่ามันเพิ่มนะครับ Signaling Channel ต่างหากขึ้นมานะครับต่างกับตรงนี้ตรงที่มีSignaling Channel ต่างหากขึ้นมา Signal ต่างหากขึ้นมาทำให้ตัวแพ็กเกจต่างๆอย่างที่บอกว่าเวลามันเพิ่มเป็นคนละ Channel แล้วข้อดีของที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้มีตัวหนึ่งเข้าพอจำได้มันก็มองว่า Data เป็น Channel หนึ่ง Signaling Channel หนึ่งงั้น Signaling Channel เนี้ยถึงจะชนถึงจะอะไรกันมันก็เป็นแพ็กเกจเล็กๆย่อยแต่ถ้าเกิดมันเคลียร์ Channel ต่างๆได้ค่อยส่งไปสู่ช่วงเวลาใหญ่ซึ่งเป็น Data ประสิทธิภาพมันจะดีขึ้นนะครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็น Power Aware นะครับไม่ต้องส่งแพ็กเกจยาวๆใหญ่ๆส่งชิ้นเล็กใน Channel จำกัดจำกัดมันน่าจะประหยัดพลังงานกว่านั่นคือความเชื่อของเขานะครับแต่อย่างน้อยตรงนี้ก็คือไอตัว Mac A เนี่ยมันหลีกเลี่ยงการชนได้อยู่แล้วแล้วเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาจะช่วยลดปัญหาโอเวอร์เฮลิ่งคือได้ยินมากจนเกินไปคือมันจะมีการบังคับชแนลในซิกนอลลิ่งเนี่ยว่าถ้าเกิดได้ยินหรือว่าเก็ตข้อมูลอีกครั้งหรือเยอะจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะบอกว่าส่ง Data แค่เท่านี้ครั้งไม่ต้องส่งเยอะครั้งก็ได้เช่นเอาตัวอย่างให้เห็นเช่นสมมติว่าคุณเก็ตข้อมูลจากตัวเซนเซอร์ขึ้นมาได้5ครั้งถ้าเกิดเป็นธรรมดาเก็ต1ครั้งส่ง1ครั้งเก็ต1ครั้งส่ง1ครั้งต้องเอาเวกต้องตื่นตลอดถ้าเกิดใช้วิธีเก็ตแล้วส่งทีเดียวประเภทอย่างเงี้ยไม่รู้พอเห็นภาพไหมว่ามันสามารถจะเล่นอะไรกับปรับเรื่องประมาณนี้ได้มันมีอัลกอริทึมที่ไปปรับอะไรประเภทนี้ได้ทำให้มันยืดหยุ่นกว่าการที่ได้1ครั้งส่ง1ครั้งเลยได้1ครั้งส่ง1ครั้งเลยหรือใช้ channel เดียวกันการลุกเล่นต่างๆมันจะลุกเล่นได้น้อยแต่ถ้าเกิดแยก channel signaling กับ data signaling ส่งรับกันไปแอคกี่ครั้งก่อนแล้วค่อย data 1ครั้งมันสามารถมีอัลกอริทึมเหล่านี้ได้นะครับนี่คือตัว power awareMultiple Access with Signaling นะครับถ้าเกิดได้ยินคำนี้ปั๊บจะเห็นได้ว่ามันมีจุดเด่นคือ Supplement Signaling Channel ออกมาแต่ใช้หลักการของ MAC A Protocol เช่นเดิมนะครับนี่เขาบอกว่า All nodes utilize the signaling channel through exchange request to send create to send ก็คือทุกโนดจะใช้ Signaling Channel ต่างหากเนี่ยเพื่อส่ง request to send กับ create to send นะครับเพื่อที่จะแย่งชิงตัวกลางกันว่าใครจะเป็นคนได้ใช้ถ้าเกิดใครได้ request to send แล้วได้รับ create to send มาคนจะได้ใช้ตัว media นะครับ Let's all node ดังนั้น all node knows who has gained the media and for how long นะครับอันนี้ก็เหมือนกับใน Mac A ก็คือใครที่ได้ยิน request to send กับ create to send จะรู้ว่าข้างเคียงเนี่ยต้องไม่ส่งละนะครับThe other channel is used to transmit data frame which is collision free. อีก channel หนึ่งนะครับเหมือนอีกช่องทางหนึ่ง
เอาไว้ส่งเฉพาะ data เฉยๆไม่ต้องยุ่งกับ signaling เลยอย่างที่ผมเล่านะครับ The main disadvantage is that it needs an additional radio for the signaling channel which is the cost for sensor network device มันจำเป็นจะต้องมี radio channel เพิ่มขึ้นมาสำหรับ signaling ต่างหากอันนี้เป็นข้อเสียสมมุติว่ามันมี channel ที่ใช้ได้อยู่6 channel ถ้าเกิดเราใช้ data ทั้ง6 channel มันก็จะส่งความเร็วได้เต็มพิกัดสมมุติประมาณนั้นถ้าคุณใช้1 channel ไปกับ signaling เหลือพื้นที่สำหรับ data channel ก็จะลดลงไปเป็นต้นนะครับหรือถ้าเกิดคุณเอา channel เนี่ยมาแบ่ง separate ทำเป็น coverage area กันตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4แต่เราวงมี channel แยกกันแต่วงงั้นถ้าเกิดคุณเอาส่วนหนึ่งไปเข้ากับ signaling ตัว channel ที่ไปส่ง data ที่จะไม่ชนกันก็จะมีจำนวนน้อยลงไปกว่าเป็นต้นการทำไอตัว coverage เพื่อไม่ให้มันชนกันก็จะเป็นปัญหาเป็นต้นนะครับแต่ที่บอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นข้อเสียตลอดแล้วไม่มีอะไรที่เป็นข้อดีตลอดอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับบางงานนะครับก็เล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้หยิบมาจากตำราอีกเล่มหนึ่งนะครับก็โทษทีไม่หยิบตำราหยิบมาจากบทความหนึ่งคุณก็เปิดในนี้ในตัว library online ที่เรา subscriber ใน4ประทุม subscribe ไปนะครับ searchชื่อขึ้นมาก็จะขึ้นมานะครับในบทความก็จะมีรายละเอียดของพามาสเยอะรูปหนึ่งที่น่าสนใจก็คือให้เห็นว่าเป็นสเตทที่มันทำงานถ้ามันไอดอลเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อตื่นขึ้นมานะครับตื่นขึ้นมาส่งเครทูเซนช่วงข้างบนนี่เป็นช่วงที่ส่งพวกซีนอลลิงถ้าเกิดจะเริ่มส่งข้อมูลก็จะส่งข้อมูลมายังตัวด้านล่างนะครับ receive packet หรือ transmit packet จะแยก channel อยู่ข้างล่างกับข้างบนข้างบนจะส่งเป็น signaling คุยกันเมื่อ signaling ได้รับข้อมูลพร้อมค่อยส่งไปหาอีก channel หนึ่งเพื่อส่ง data ช่องข้างล่างเป็น data ข้างบนเป็น signaling state ของ signaling แยกกันนะครับนี่ก็เป็นตัว PAMAS ย้อนอีกนิดนึงกระบวนการนี้เป็นกระบวนการของการเรียนของเราได้เช่นว่าถ้าเกิดตัวนี้ไม่เข้าใจคุณไปเสิร์ชชื่อนี้ในศิลปทุมไลบรารีคุณจะได้เปเปอร์อีกเป็นร้อยอันไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะเรื่องพวกนี้มีคนทำบทความเยอะนะครับนี่คืออย่างที่บอกว่าตรงช่วงนี้สองสามครั้งต่อไปเนี่ยเป็นแก่นของส่วนที่จะทำ thesis ได้ที่ทำวิจัยได้เป็นแก่นของมันเลยเพียงแต่ว่าเอามาปุ๊บคุณจะมา adapt ให้ประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างไรแต่ความเหนื่อยของตอนทำพวกนี้ก็คือคุณต้องทำ literature review ว่าเขาทำไปถึงไหนแล้วนะครับบางครั้งเราคิดโอ้ยตัวนี้น่าจะ work โอ้เขาคิดกันมาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วเขาคิดมาตั้ง3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยงั้นพยายามถ้าเกิดตอนทำliterature review ซึ่งคุณได้ทรายแล้วจากอาจารย์นิมิตหาตัวใหม่ๆแล้วจะโดนคำถามนี้น้อยว่าคุณมั่นใจได้ไงว่ามันใหม่จริงไม่มีคนเขาทำอ๋อแน่นอนครับเพราะปีที่เสิร์ชมาเนี่ยปี2008 2009 2007ทั้งนั้นเลยค่อนข้างใหม่เป็นต้นถ้าเกิดคุณเสิร์ชมา2003 2002ไม่มีใครเชื่อคุณหรอกว่าตั้งแต่2002จนถึง2010เนี่ยไม่มีใครทำอีกเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะนี่เป็นทริคนิดนึงแทรกไว้ต่อมา Sensor Max S Max S Max Protocol เขาบอกว่า Solve the Energy Consumption Related Problem แก้ไขปัญหาด้านการกินพลังงานการเปลืองพลังงานได้นะครับทำยังไงเอาสักทีไม่จบประโยค Solve the energy consumption related problem of idle listening การกินพลังงานในช่วงที่มันเป็น idle นะครับ
การชนกัน collision การ overhearing ใน wireless network ได้ใน SMAC นะครับ node do not need to be awake all the time node เนี่ยไม่จำเป็นต้องตื่นตลอดเวลามันหลับได้นะครับ it reduces the idle listening problem by turning the radio off and on periodicallyแล้วมันหลับเนี่ยแล้วมันจะรับรู้ได้ไงว่ามีใครส่งมาหามันก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตื่นตลอดเวลามันก็รับรู้ได้แต่โดยที่เราตอนมันหลับเนี่ยก็ปิดวิดีโอนะครับแล้วเปิดเป็นช่วงเวลาอันนี้น่าสนใจปิดเปิดปิดเปิดแล้วตอนที่มันปิดแล้วมีคนต้องการส่งมันทำไงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอิชชูที่ต้องพูดถึงกันต่อไปแต่เขานำเสนอแล้วว่าถ้าเป็น SMAC วิธีการคือให้ปิดเปิด periodically นี่ภาษาอังกฤษก็แปลว่าเปิดเป็นช่วงเวลาที่แน่นอน periodic นะครับ periodic นี่คือเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนถ้าเป็น non periodic คือ random ไม่แน่นอนนะครับเปิดแล้วปิดแน่นอนนี่ก็เริ่มพอเดาออกครับปิ๊งปิ๊งปิ๊งแล้วเริ่มปิ๊งแวบแล้วเฮ้ยถ้าเกิดมันปิดเปิดเป็นเวลามันก็น่าจะต้องมีการนัดแนะกันแน่นอนเลยแน่นอนครับมันมีการส่ง small sync flame นะครับเขาบอกว่า node are synchronized to go to sleep and wake up หลับและตื่นเนี่ย at the same time by broadcasting โดยการกระจายSmall sync frame นะครับส่ง sync frame ไปนะครับ along with the schedule to all its neighbor along นี่คือส่งไปด้วยนะครับไปส่งไปเหมือนกับกระจายข้อมูลว่านัดหมายกัน scheduling นัดหมายกันว่าเดี๋ยวจะตื่นเวลานี้จะหลับเวลานี้มีการส่งข้อมูลไปส่งเป็น sync ไปนะครับเพื่อให้นัดแนะกันว่าจะหลับเมื่อไหร่จะตื่นเมื่อไหร่นะครับนี่คือกระบวนการต่อมาไม่จบตัวนี้ครับประมาณนี้ตื่นหลับตื่นหลับนี่หยิบรูปให้ดูเป็นช่วงๆแบ่งๆเวลากันไอ้ตื่นเท่าไหร่หลับเท่าไหร่ขึ้นอยู่ถ้าหลับนานกว่าตื่นก็ประหยัดแน่นอนนะครับหลับนี่คือลดพลังงานในการกินนะตัวที่เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ก็หลับไปด้วยประหยัดพลังงานตัวที่เป็น RF transceiver ก็หลับตื่นมาเป็นบางครั้งก็ประหยัดพลังงานถ้าไม่ทำประมาณอย่างนี้นะไม่สามารถที่จะอยู่ได้เป็นปีหรอกในแบตเตอรี่ก้อนเดียวเพราะว่าตอนที่มันตื่นอย่างน้อยกินเป็นหลักมิลลิแอมแบตเตอรี่ก้อนนึงสมมติอัตติเท่า 2,000 มิลลิแอมกินแค่2มิลลิแอมไปแค่พันวินาทีแค่พันชั่วโมงก็หมดแล้วจริงไหมมันต้องให้กินให้ต่ำกว่านั้นนะครับให้ต่ำกว่านั้นก็ต้องหลับเยอะๆเป็นต้นนะครับมาต่อเขาบอกว่าใน SMAC เนี่ยหลักการของมันคือ divide time into parts แบ่งเวลาเป็น2ช่วงช่วง active กับช่วง inactive หรือตื่นกับหลับนั่นเองนะครับตื่นกับหลับ inactive part has two time slot นะครับในช่วง active part ก็แบ่งเป็น2ช่วงเหมือนกันนะครับ node send the sync frame to synchronize the schedule during the first time slot node มีการส่ง sync frame นะครับในช่วง time slot แรกนะครับมี2 time slottime slot แรกสำหรับ sync frame the second time slot is for data transmission time slot ที่2สำหรับข้อมูลนะครับ in which the SMAC protocol transit all frame that were queued up during the inactive part อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกบางครั้งก็บอกว่าเซนเซอร์ที่มันไปวางอยู่ถ้าบอกให้หลับตื่นหลับตื่นเป็นเวลาเนี่ย
ไอ้ตอนที่มันหลับไปเกิดมีเหตุการณ์อีเวนต์อะไรเกิดขึ้นมันหลับอยู่ก็ส่งไงบอกไม่เป็นไรแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาไมโครคอนโทรลเลอร์มันก็จะตื่นตามอินเทอร์ลับที่มันเข้ามาแล้วมันตื่นเสร็จแล้วให้มันเก็บใส่บัฟเฟอร์รอไว้สิเมื่อถึงเวลาตอนเวลานัดแนะค่อยส่งข้อมูลจากที่ในนัดแนะเนี่ยไปในช่วงไทม์สล็อตที่เป็น Data แล้วคุณบอกเอ๊ะแล้วไอ้ที่มันหลับตื่นหลับตื่นเนี่ยมันอยู่เลทแบบไหนหลับนาทีนึงตื่นวินาที2วินาทีงั้นหรือเปล่าบางทีไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับแล้วแต่เราเซตบางครั้งอาจจะเซตหลับ20มิลลิเซกตื่น1มิลลิเซก2มิลลิเซก5มิลลิเซกหรือตื่นมา20มิลลิเซกหลับไปสัก300 500มิลลิเซกทำได้ดีที่เราเซตตรงส่วนนี้หรือหลับนานกว่านั้นแต่ยิ่งหลับนานก็มีโอกาสหลุดซิงโครไนซ์เหมือนกันนะครับแล้วในความเป็นจริงผมไปเจอเหตุการณ์หนึ่งบางครั้งหลับนานจนเกินไปก็ไม่ได้ประหยัดพลังงานหรือแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ทนทานไปกว่านั้นนักเนื่องจากแบตเตอรี่เองมันมีเซลฟ์ดิสชาร์จตัวมันเองอยู่แล้วถึงคุณจะกินน้อยขนาดไหนแต่ตัวมันเองมันก็จะมีเซลฟ์ดิสชาร์จเองอยู่แล้วงั้นไอเหตุการณ์ที่แบตเตอรี่ใช้แล้วเกินปีเนี่ยจริงไม่ได้จำเป็นมากเนื่องจากว่าแบตเตอรี่เป็นลิเธียมก็ตามคุณเอากล้องถ่ายรูปคุณเราบอกว่าลิเธียมนี่เซลฟ์ดิสชาร์จต่ำอยู่แล้วจริงไหมแต่คุณลองแบตเตอรี่กล้องคุณชาร์จเต็มนะทิ้งไว้ปีหนึ่งถ้าอุณหภูมิห้องปกติจะเหลือแค่ประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองมันหายตั้ง30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะ30 40% แล้วอ่ะนั้นประเด็นสำคัญมันไม่ได้อยู่กับการพลังงานอย่างเดียวอยู่ที่ว่าถึงคุณจะนานแค่ไหนแต่ถ้าซอร์สของแบตเตอรี่คุณเนี่ยซัพพลายแบตเตอรี่คุณยังไงมันก็มีดิสชาร์จตัวเองอยู่นะครับงั้นไม่ต้องคิดเผื่อว่าโอ้ยต้องไปกระมิดเกษียณหลับเงินนานแล้วตื่นแป๊บเดียวเพื่อจะให้คำนวณแล้วกินมิลลิแอมกินกระแสเป็นแบบเสี้ยวๆของไมโครแอมเป็นนาโนแอมเลยไม่จำเป็นครับสุดท้ายแล้วแบตเตอรี่มันก็เสื่อมของเองนะครับตัวที่แบตเตอรี่ที่มันจะทนทานมากๆอ่ะจะกลายเป็นพวกลิเธียมที่มันใช้แล้วทิ้งต่างหากอันนั้นจะทนกว่าแต่ส่วนใหญ่พวกนั้นมันก็จะราคาสูงเหมือนกับถ่านนาฬิกาแต่แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูปมันจะไม่เหมือนกันนะครับไอ้ที่มันดิสชาร์จแล้วก็ชาร์จได้มันจะเสื่อมเร็วกว่านะครับโอเคนะครับหลักการของ S-Max Protocol ก็คือมีการหลับมีการตื่นได้นะครับมีการหลับมีการตื่นได้ไอ้ตอนที่ตื่นเนี่ยก็แบ่งเป็น2ช่วงเวลาส่งซิงค์ไปกับข้อมูลด้วยนะครับโดยซิงค์ส่งไปช่วงแรกข้อมูลส่งไปในสล็อตหลังนั่นคือหลักการของมันโอเคต่อนะครับ in order to send sync frame over the first time slot นะครับ node obtain access to the media utilizing the same contention mechanism input in 2.11 หมายความว่าไอกระบวนการของ SMAX เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยังใช้หลักการคล้ายๆกับ CSMA / CA หรือ MAC A นั่นเองเพราะใน 2.11 ใช้ MAC Aนะครับหรือว่าตัว CSMA CA นะครับซึ่ง avoid the hidden terminal problem ไอ้รูปวงกลมที่ผมให้เห็นตอนต้นนะครับ avoid the hidden problem นะครับ and does a very good job avoiding collision too however it wastes a considerable amount of energy listening and decoding frame not intended for themนะครับมันยังเสียพลังงานที่ไม่จำเป็นนะครับไปกับการที่ต้องได้รับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ decode frame ที่ไม่ใช่ของมันนะครับข้อมูลที่ไม่ใช่ของมันเนี่ยปกติแล้ว
มันไม่รู้ไงมันเห็นข้อมูลอะไรมามันก็ต้องมาตื่นมาแล้วแกะดูถ้าไม่ใช่เดดมันก็ปล่อยทิ้งไปให้เดดมันมันก็รับข้อมูลเข้ามามันยังต้องเสียพลังงานในการแกะพวกนี้อยู่นะครับนั้นถ้าเกิดทำยังไงถึงจะประหยัดพลังงานไปกว่านั้นนะครับเขาบอกว่า in order to address this problem ที่จะแก้ไขปัญหานี้ SMAX allow node to go to sleep ให้ node เนี่ยหลับไปเลยนะครับหลับทำยังไงก็ปิดตัว transceiver ทั้งหมดออกไปนะครับ after they hear request to send or clear to send frame คือถ้าเกิดไม่ใช่ของมันเนี่ยมันได้รับ request to send กับ clear to send ปุ๊บไม่ใช่ของมันปั๊บให้ปิดไรดิโอเลยงั้นไอ้ตรงส่วนที่เป็น data เนี่ยมันก็ไม่ต้องยุ่งแล้วไงมันถึงให้แบ่งว่าให้ส่วนที่เป็นตัวซิงค์อยู่ข้างหน้ามีตัว crescent request to send data แล้วก็ค่อย act งั้นถ้าเกิดมันได้ยินแค่ request to send กับ crescent ไอ้โหนดข้างเคียงเนี่ยจำรูปไอ้ที่เป็นวงกลมได้นะครับไอ้โหนดข้างเคียงเนี่ยมันได้รับ request to send กับ crescent ปั๊บไอ้ส่วนที่เป็น data เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวถ้าเกิดมันยังตื่นอยู่มันต้องรับมาแกะดูนั้นถ้าเกิดวิธีการแก้ก็คือถ้ารู้ว่าไม่ใช่ของมันถ้าจะรู้ว่าของมันก็คือมันได้รับตัว request to send ตรงๆจริงไหมถ้ารับ request to send ตรงๆนั่นคือของมันแต่ถ้าเกิดมันได้รับ request to send แต่ไม่ใช่ของมันก็รับรู้แล้วว่ามีคนจะคุยกันเราไม่เกี่ยวเราทำไงเราก็หลับไปซะเป็นกระบวนการที่จะประหยัดพลังงานของโหนดข้างเคียงไม่ใช่ตัวโหนดมันนะเพราะตัวโหนดมันยังไงก็ต้องส่งต้องเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ตัวโหนดข้างเคียงมันจะประหยัดได้นี่คือกระบวนการของ Mac Aประมาณอย่างนี้ครับถ้าเกิดคุณไปหยิบเปเปอร์ใดๆมาณวันที่ SMAX ถูกคิดค้นขึ้นเขาเขียนเปเปอร์5หน้า8หน้า10หน้าก็จะมีข้อมูลมากมายแต่จนเมื่อใช้ไปเยอะๆก็จะมีคนสรุปมาเล่าให้คุณฟังง่ายๆเงี้ยไม่กี่บรรทัดก็เคลียร์แต่ณวันที่คุณทำรีเสิร์ชตัวใหม่กิ๊บคิดได้ไงอันนี้ทำอย่างนี้ยังไม่มีใครมานั่งอธิบายสรุปเป็นฉาบเป็นฉาให้เนี่ยคุณต้องนั่งแกะเองบางอัลกอริทึมกว่าจะคิดตามเขาได้เนี่ยเหนื่อยหนาสาหัสอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงแต่ลองดูได้จะสนุกจะสนุกเหล่านี้คุณจะทำซีรีส์เรื่องอะไรก็ตามก็จะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ว่าเมื่อตอนเขาทำรีวิวมาหรือเขาทำตัวของเขามาแล้วเขาเล่าอัลกอริทึมเขาเนี่ยไอคนเขียนคนไต้หวันมันก็เขียนสไตล์ไต้หวันคิดไอคนนี้เป็นคนกรีซมันก็เขียนสไตล์คนกรีซคิดอันนี้เป็นคนอังกฤษคิดรัสเซียคิดผมคนไทยทีมคิดไม่เหมือนกันนะเขาบางที follow step ที่เขาอธิบายไม่ค่อยได้เรียกให้เจอเพราะคนทำรีเสิร์ชคนนี้มันทั่วโลกไม่คิดอย่างนี้วะคนไทยเราไม่ได้คิดอย่างนี้แต่นั่นคือคนทางเชื้อชาติเขาคิดอย่างนี้มีครับหลายเหตุการณ์ผมเจอเฮ้ยขำๆดีเหมือนกันไม่ใช่เป็น significant อะไรแต่เล่าให้ขำๆเห็นว่ามันมีนะครับรู้จัก SMAX มา TMAX นะครับ Time Out Max Protocol มันก็เป็นการต่อยอดมาจาก SMAX มีการต่อยอดจาก SMAXSMAX ต่อยอดมากับ Mac A นะครับอันนี้ต่อยอดมากับ SMAX อีกทีหนึ่งเขาบอกว่า introduce the idea of having an adaptive ก็คือให้ตัวได้ปรับตัวได้ในส่วนของ active inactive duty cycle ปกติถ้าเป็น SMAX เขา propose มาครั้งแรก นี่ประเด็นที่ว่าเวลาตอนเราทำ researchSMAX propose ว่าให้ตื่นกับหลับเท่านี้เวลาคนอ่านเสร็จเห็นเฮ้ยเราทำให้เปียกตรงนี้ได้เว้ยถ้าเกิดเราให้ช่วงที่มันตื่นกับหลับเนี่ยมัน adaptive เนี่ยแค่เนี้ยเขาก็ propose เรื่องใหม่มาแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เป็น T ก็เป็น1 paper ดังนั้นคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณจะ propose สิ่งใหม่คุณก็ต้องไปรีวิวของเก่าในโปรเซสที่คุณจะทำ literature review
รีวิวจนถึงจบแล้วไม่มีใครทำอะไรไปกว่านี้ละแล้วคุณเห็นปัญหาพอดีว่าเฮ้ยไอ้นี่เราทำได้เราก็โพสต์แล้วก็ทำการทดลองแล้วมาโชว์ดูว่าเป็นจริงอย่างที่เราคิดไหมถ้าเป็นจริงก็ตีพิมพ์เปเปอร์นี่ครับอันนี้ให้เห็นโปรเซสเลยนะว่า SMAC เขาทำมาแค่นั้นไอ้ T-MAC เห็นช่องก็เลยเพิ่มคำว่าแค่ Adaptive นั่นเองก็ได้อีกหนึ่งอ่านขึ้นมาแล้วคิดก่อนเราถ้าเราเกิดอายุเท่าเขาเราอาจจะเขียนเปเปอร์นี้แทนเขาก็ได้เอาก็แซวกันเล่นๆนะครับ T-MAC มี Adaptive Duty Cycle นะครับto minimize the idle listening problem and to improve the energy saving over the classic CSMA and SMAC นะครับซึ่ง SMAC นี่คือมัน fixed duty cycle อันนี้น่าจะช่วยทำให้ในเรื่องของการประหยัดพลังงานที่ดีขึ้นได้นะครับใน T-MAC ที่เป็น adaptive นะครับ therefore the active part of the T-MAC protocol is variable active part variable มีการปรับตัวนะครับvariable อะไรแปลว่าในความยาวของพีเรียดช่วงเวลามันซึ่งระหว่างที่ผมพูดตรงนี้คุณดูสไลด์ที่23ใน handout ออกไปเลยคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าตัว T-MAC เนี่ยมันมีการปรับตัว duty cycle ได้นะครับในตัวตอนที่มันตื่น active เนี่ยมันสามารถ dynamic นะครับ dynamic ได้The protocol timeout when it does not hear anything else นี่ตอนนี้เริ่มมาแล้วคำว่า timeout The protocol timeout คือมันหมดเวลาเมื่อไหร่ล่ะเมื่อมันไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วดังนั้นไอ้การที่มันฟิกช่วงเวลายาวๆเนี่ยไม่จำเป็นเลยเมื่อมันไม่ได้ยินอะไรแล้วจะไปรอให้มันตื่นที่เปลืองพลังงานทำไมเมื่อมันไม่ได้ยินอะไรมาสักพักหนึ่งที่เรากำหนดเวลาไว้เหมือนกับได้ยินครั้งสุดท้ายเท่านี้แล้วถ้าไม่ได้ยินเลยไปอีก25ไมโครเซกไม่มีใครส่งอะไรมาอีกให้หลับอันเนี้ยมีใช้อยู่ในตัว XB มีโหมดหนึ่งของมันคือว่าให้มัน wake up time เท่าไหร่สมมติเราตั้ง wake up time ไว้50ไมโครเซกถ้ามันไม่ได้ยินอะไรในรีดิโอเลย50ไมโครเซกมันก็จะหลับมันก็มีหลับ2สเตจเป็นต้นอะไรเงี้ยเราตั้งได้50มิลลิวิเซก80มิลลิวิเซก200มิลลิวิเซก1มิลลิวิเซกเป็นต้นเราสามารถตั้งได้อันนี้มีอินเฟนจริงในอุปกรณ์ในห้องหลับมันมีนะครับอันนี้ทำได้ไอคำว่า when it does not hear anything else คือมันไม่มีอะไรส่งเข้ามาในตัวทรานซีเวอร์นะครับคือถ้ามันมีน้อยมันก็เช็คน้อยฟลอร์ไงก็เช็คเหมือน CSMA current sense เนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรเข้ามาเลยมันก็จะไม่มีค่าแรงดันที่มันรับได้ขึ้นมาถ้าเกิดมีใครส่งอะไรเข้ามามันก็จะมีแรงดันนะครับ The T-MAC protocol however suffer from the known early sleep problem เกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นปัญหาก็คือ early sleepไอเราตั้งเวลาไว้ปรากฏว่ามันยังไม่เสร็จสิ้นน่ะมันหลับไปก่อนพูดง่ายๆเราตั้งเวลาผิดเหมือนกับเหตุการณ์ในไมโครคอนโทรลเลอร์มันทำเหตุการณ์หนึ่งประมวลผลต่อเนื่องยาวแต่เผอิญมันทำยาวไปนิดนึงยังไม่ทันจะส่งข้อมูลออกไปเลยเหมือนกับเอาให้ชัดมันทำโปรเซสข้อมูล A แล้วคำนวณเพื่อจะให้ได้ข้อมูล B ในระหว่างโปรเซสระหว่าง A ไป B เนี่ยใช้เวลา100ไมโครเซกแต่เราเซตข้อมูลการส่งการตื่นเนี่ยไว้ที่50ไมโครเซกมันแค่ตื่น A มาได้มา A กำลังจะคำนวณไป B มันหลับไปก่อนแล้วไอ้ B ที่เราคำนวณเสร็จมันไม่ยอมส่งอันนี้ก็เป็นอันนี้เจอกับตัวเองด้วยตอนทำต้องการหยัดที่สุดที่สุดให้มันรีบหลับรีบหลับรีบหลับเอ๊ะทำไมเขาวนมันเพี้ยนวะมานั่งเช็คอ๋อหลับเร็วไปหน่อยตอนนี้ผมก็ใช้สโคปจับก็จะพอเห็นได้สโคปก็จับดูว่าตัว power สักทีตัวการกินกระแสของตัว transceiver แล้วก็ต่อเป็นงี้สมมุติเป็นโหนด
ตัวโมดูลของเราโมดูลของเราก็มีการจ่ายแรงดันจากแบตเตอรี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเข้าไปโมดูลถ้าเกิดเราจะวัดการกินกระแสมันผมก็ใช้วิธีเอา R ต่อซีรีส์แล้วก็เอาเนี้ยต่อเข้าออสซิลโสโคปมันจะได้ออสซิลโสโคปจับค่าแรงดันใช่ไหมมีกระแสไหลผ่าน R เราเอาจับแรงดันที่ตกข้อมตัว R นี้ซึ่ง R นี้เอาต่ำๆเลย5โอห์ม2โอห์มแล้วแต่เรานะครับเราก็จะได้รับสัญญาณแล้วรับสัญญาณมาถ้ามันมีกระแสไหลมันก็จะมีแรงดันเกิดขึ้นไม่มีกระแสไหลแรงดันก็จะเหลือน้อยๆเป็นต้นงั้นผมก็จะสามารถจับได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีการส่งข้อมูลหรือไม่ส่งข้อมูลยังไงมีชิปแพทเทิร์นของมันมันจะพอเดาได้ว่าไอ้ตอนนี้นะมันอยู่ในช่วงไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานเขาไมโครทำงานมันกินเท่านี้มิลลิแอมไมโครแอมถ้าเกิดส่งข้อมูลผ่านทรานซีเวอร์มันจะกินกระแสสูงขึ้นไปมันพอเดาได้แล้วก็พอนำมาแก้ไขเหตุการณ์ทางเทคนิคได้นะครับแต่ที่แน่คือถ้าเกิดมันหลับก่อนมันจะได้ทรูพุตน้อยลงหรือพูดง่ายคือมันส่งข้อมูลไม่ครบต้องเสียเวลามาส่งใหม่ณเที่ยวต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่หลับก่อนคุณก็เปลืองพลังงานคุณก็หาจุดที่เหมาะสมนะครับจุดนี้ผมก็ใช้วิธี try and error ทดลองดูเอาเท่านี้โอ้พอโอเคนะครับอันนี้ก็หน้าตาให้เห็นภาพว่าถ้าเป็น SMAC มันก็มีข้อมูลที่ส่งเข้าส่งออกส่งออกไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีการหลับเลยมันก็ทำงานได้ปกติแต่ได้มาคือกินพลังงานทำไงจะลดพลังงานก็ให้มันตื่นมั่งหลับมั่งนี่ตื่นหลับตื่นหลับเป็นต้นในช่วงที่มันตื่นเสร็จแล้วมันไม่ได้ใช้อะไรไปแล้วเนี่ยทำไงให้มันประหยัดก็นี่ครับช่วง period ตรงนี้คือตั้งตรงนี้ time out เอาไว้ได้ยินหรือได้ส่งข้อมูลครั้งสุดท้ายไปเมื่อไหร่ตั้งไว้อันนี้ตั้งไว้น้อยกว่านี้อันนี้น้อยกว่านี้แล้วแต่เราตั้งไงถ้าสมมติเราตั้งไว้น้อยเช่น50มิลลิโคเซกมันก็รีบหลับได้ยินครั้งสุดท้ายได้ยินหรือได้ส่งข้อมูลครั้งสุดท้ายจากทรานซีเวอร์ครั้งสุดท้ายได้ยินปุ๊บอีก50มิลลิโคเซกหลับอันนี้อาจเยอะกว่า75มิลลิโคเซกหลับอันนี้อาจจะเยอะไปอีก100มิลลิโคเซกหลับเป็นต้นแต่นับจากอะไรนับจากตัวที่ได้ยินครั้งสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นส่งหรือรับก็ตามนะครับอันนี้คือ TMAX อีกตัวหนึ่ง BMAX ไม่ใช่ตัวสุดท้ายแต่เป็นตัวท้ายที่ในเท็กซ์บุ๊กพูดถึงนะครับอื่นๆเยอะคนในที่เอกลักษณ์หยิบมาก็ยังมีตัวแม็กมึกกว่านี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่คงไม่สนุกแล้วมันเริ่มเยอะไปละเราเอากำลังเหมาะดีกว่าเนาะเยอะไปกว่านี้เดี๋ยวจะเบื่อวิชานี้ไปก่อนนะครับผมเห็นเป็นวิชาใหม่ๆแล้วผมทุ่มเทมากผมอยากให้มีความสนุกสนานกับวิชานี้มากกว่าที่จะเป็นวิชาที่น่าเบื่อนะครับเบิร์กลีย์ชื่อสถาบันหนึ่งนะครับ Media Access Controlเขามีดีพอเอาชื่อสถาบันตั้งเป็นชื่อโปรโตคอลได้เมื่อไรก็ตามที่คุณแจ๋วคุณอาจจะมาตั้งชื่อเป็นซีปทุม Media Access Control อะไรอย่างเงี้ยชื่อกันหน่อยเผื่อมีไอเดียปิ้งปังปิ้งปังมาตั้งเท่มากอะไรอย่างเงี้ย BMAC มีอะไรบ้าง BMAC บอกว่าเป็น CSMA based MAC protocol ตามชื่อมันครับ Carrier Sense Multiple Accessusing clear channel assignment assessment clear channel assessment ก็คือตัวที่ใน CSMA ใช้แหละครับ clear channel assessment ก็คือเช็คที่ว่ามีใครใช้งาน channel อยู่ไหมเช็คด้วยไงเช็คด้วยว่าใน channel นั้นเวลาเราโผล่ไปถ้ามีแรงดันเยอะเกินจาก noise floor เยอะมีคนใช้ถ้าเช็คดูประมาณ noise floor แปลว่ามันว่างนะครับก็คือหลักการของ Clear Channel Assessment CCA นะครับ Utilize a preamble sampling-like technique called low power listening
นี่เขาเขียนอัลกอริทึมขึ้นมาเองนะครับ low power listening เขียนอัลกอริทึมขึ้นมาเองเลยว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกชื่อนี้คือทำอะไรคนแรกโพสต์ CSMA แล้วเขาโพสต์ขึ้นมาว่าเทคนิคของเขาดีเขาโพสต์ขึ้นมาตีพิมพ์แล้วก็ตั้งชื่อแปลกๆตั้งคำแปลกๆขึ้นมาเขาทำได้ทำได้ผมก็เคยตั้งอะไรชื่อที่เป็นผมขึ้นมาเฉพาะแต่ก็ใช้เฉพาะในเปเปอร์เราไงนะครับแต่เวลามันดังคนอื่นก็ใช้ด้วยนะครับ low power listening to minimize the idle listening problem เขาบอกว่าเขาใช้วิธีใหม่ที่เรียกว่าเป็น preamble sampling like technique preambleตรงนี้ผมว่าคุณดูภาพประกอบในสไลด์27ด้วยนะครับจะเห็นว่า preamble จะหน้าตาประมาณนี้ถึงแม้จะไม่ตรงกันทั้งหนานะแต่มัน preamble คืออยู่ข้างนอกตัวนี้ครับ preamble เห็นไหมครับมันจะมี preamble อยู่หน้าที่เป็น data นะครับประมาณนั้นนะครับuse the act frame for reliability and throughput improvement be able to tune its operation and mechanism that trade off power consumption latency throughput fairness reliability สำคัญตรงนี้สุดท้ายนี้ครับเขาบอกว่าไอ้ Berkeley Media Access Control เนี่ยมันเอาสิ่งที่ใครๆก็มีอยู่แต่เอามารวมกันหลักๆ3เรื่องก็คือใช้ CCA ใช้ LPL และใช้ ACK ฉะนั้นเขาบอกว่าไอ้3อันเนี้ยมันสามารถจูนเลือกใช้ไม่ใช้หรือว่าใช้อันไหนได้โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้โดยที่เลือกใช้แต่ละอันมันจะ trade off ระหว่างการกินพลังงาน latency throughput หรือ reliabilityมันเลือกเลเวลได้ตรงนี้ถ้าเกิดไม่อยู่ในทางปฏิบัติจะนึกไม่ออกในทางเวลาคุณ implement มันในฮาร์ดแวร์จริงๆในฮาร์ดแวร์จริงๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัว CPU ของมันที่ว่ามันกินพลังงานมากน้อยแค่ไหนตัว RAM ที่มันใช้เยอะน้อยขนาดไหนต้องเข้าใจว่าตรงสิ่งพวกนี้ที่เขาโพสขึ้นมาเนี่ยเขา implement เมื่อหลายปีก่อนหน้านี้ซึ่งตัวเซนเซอร์ต่างๆหรือตัว IF ต่างๆของเขาเนี่ยยังมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะไมโครเซนเซอร์ยุคนั้นยังมีข้อจำกัดเยอะกว่ายุคนี้นั้นยุคนี้บอกโอ้โห RAM ระดับสัก 64K 128K กระจิ้วริ้วแต่ยุคที่แล้ว RAM ไซส์นี้อาจจะยิ่งใหญ่สำหรับไมโครเซนเซอร์ตัวเล็กๆที่กินพลังงานต่ำๆเขาพูดถึงการหลักไบต์เช่นมีแรม128ไบต์เป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับงั้นการที่เขาสามารถอะแดปทีฟต่างๆเหล่านี้ได้จึงทำให้มันไปเหมาะกับไอ้พอดีไอ้เบิร์กเลย์เนี่ยเขาทำตัวฮาร์ดแวร์ขึ้นมาของเขาเองไงทำให้ตัวฮาร์ดแวร์ของเขาเนี่ยสามารถนำไปใช้และอะแดปทีฟปรับว่าถ้าเกิดเขาต้องการที่จะให้ประหยัดพลังงานเขามาใช้แม็กแบบไหนปรับตัวไหนแบบไหนเขาต้องการมาให้มันมีเลเทนซี่ต่ำๆเขาไปปรับตัวไหนมีเปเปอร์เกี่ยวกับพวกนี้แต่ผมไม่ลงไปดีเทลไปกว่านี้มากมายถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวค่อยอ่านเปเปอร์ในเหล่านี้ได้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยังอัปเดตอยู่เรื่อยๆแต่ให้เห็นว่ามันมีการปรับเพื่อหาเทรดออฟตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือตัว BMAC Protocol คงไม่ไปกว่านี้ละนะครับผมไปหยิบอ่านมาดูยังมีเนื้อหาข้อมูลอีกผมก็เลยสรุปมาให้คุณตรงนี้ก่อนนะครับประเด็นว่ามันมีหลายส่วนเลือกใช้ได้ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้เลือกใช้ไงส่วนใหญ่จะฟิกเลยว่าให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้แต่ตัวเนี้ยเผอิญมันไปคิดค้นโดยสถาบันเนี้ยไอ้เบิร์กเล่มันทำตัวเซนเซอร์เน็ตเวิร์กแรกๆนะครับจริงๆผมเตรียมเพื่อที่จะพูดถึงในวันนี้แค่ตัวที่เป็นแรนดอมนะครับเห็นเวลามันพอมีก็เลยต่อไปอีกสัก6สไลด์ที่เผื่อมาไว้
พราะกะว่าตอนแรกว่าจะตัว random set of fix กับไอตัว logical link control เป็นครั้งหน้านั้นก็เดี๋ยวอันนี้ไปเลยให้จบไปอีกส่วนหนึ่งแล้วครั้งหน้าถ้าเหลือเวลาก็จะเวลาส่วนหนึ่งมาดูตัวบทความอะไรกันได้นะครับว่าคุณไปถึงไหนกันแล้วมาเล่ามั่งสิผมเล่าตลอดเลยคุณถึงไหนเล่าให้ผมฟังมั่งผัดกันไม่ถามเดี๋ยวไปทำตอนกลางเทอมไปเธออีกสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย5นะนับตามสเกดูข้างหน้า6แล้วก็7แล้วก็มิดเทอมแล้วนะแต่เราก็ยังไม่ได้คุยกันว่ามิดเทอมเราจะสอบหรือไม่สอบแต่ในใจผมมองไว้ว่าไม่สอบแต่เนี่ยพอดีจะหาวิชาให้พัติก็มา2คนคุณก็คุยกันก่อนแล้วกัน2คนนี้กลับมาของเรา Fix Assignment Protocol ให้ย้อนกลับไปดูสไลด์ที่8มันจะเห็นได้ว่าใน Mac Protocol ที่เป็น Common ธรรมดาเนี่ยมี Random มี Fix มี Demand Assignment นะครับตัวที่เป็น Fix Assignment ก็ถูกนำมา Implement สำหรับ Wireless Sensor Network เช่นเดียวกันนะครับตัวที่จะพูดถึงอยู่ก็ประมาณ 2-3 ตัวนี้เองใช้ตัว Fix Assignment นะครับฟิกเซเมนต์ก็คือจะใช้การแบ่ง Time Division Frequency Division หรือว่า Code Division เป็นต้นนะครับฟิกเซเมนต์โปรโตคอลเอาสู่ Utilize in Wireless Network นะครับเพราะว่ามันมีความสามารถที่หลีกเลี่ยง Correlation ได้อันนี้ชัวร์เลยครับรู้มั้ยในที่เรารู้อยู่การทำมัลติเพล็กซิ่งมันไม่ชนกันอยู่แล้วเพราะมันแบ่งเวลากันใช้มันแบ่งโค้ดกันใช้มันแบ่งฟรีควนซีกันใช้งั้นหลีกเลี่ยงการชนได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถเซตอัพสลีปปิ้งสเกดูลได้ง่ายเพราะแบ่งเวลาอย่างแน่นอนทุกอย่างเหล่านี้ทำได้ง่ายไอ้ที่บอกมันมีข้อเสียตั้งแต่ต้นเลยนะคือมันจะไม่ต้องมีตัวแม่ตัวหลักคอยจัดการเหล่านี้นั้นมันจึงมักจะ implement node จำนวนน้อยนะครับผิดกับที่เป็น random เนี่ย implement กับ node จำนวนมากได้เพราะต่างคนต่างจัดการกันนะครับกลุ่มที่จะดูกันก็มี WiseMax Leech แล้วก็ SMax นะครับ3ตัวเป็นตัวอย่างนะครับมีมากกว่านี้อีกไหมมั่นใจนะครับว่ามีแต่ก็มั่นใจอีกด้วยว่าผมไม่ได้มาเล่ามากกว่านี้แล้วนะครับหยิบมาเล่าแค่ตรงส่วนนี้พอเริ่มต้นที่ตัวแรก WiseMax Protocol นะครับบอกว่ามัน Centralized Nature ธรรมชาติของมันเลยครับคือใช้หลักการรวมศูนย์นะครับ Achieve Energy Efficient Communication in Downlink ก็คือทำให้มีประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานในส่วนของดาวลิงค์แน่นอนเพราะมันรวมศูนย์อยู่คุณจะส่งดาวลิงค์ลงไปมันก็จัดการพลังงานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมัน Minimize idle listening and save energy It utilizes a preamble sampling technique จะดูรูปหน้า27สไลด์ที่27จะเห็นตามนี้เลยครับตัว preamble นะครับNode sample the medium periodically อันนี้ครับ node มีการ sample ตัวกลาง medium ก็คือช่องทางที่เราส่งข้อมูลเนี่ยมีการ sample periodically อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ซ้ำๆเดิมเช่น sampling ทุก2วินาที5วินาทีก็ว่าไปนะครับ to check for activity ถ้า medium busyรู้ได้ไงว่า BC ก็คือระดับแรงดันมันสูงกว่า noise floor เยอะนะครับนั่นคือ BC node continue to listen ก็เช็คอยู่อีกเรื่อยๆนะครับ until the data frame is received or until the channel becomes idle again นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้รับข้อมูลมาก็คือตัว node มันเองได้รับหรือเช็คแล้วว่าเฮ้ย channel มันว่างค่อย
ทำงานนะครับ Access point append the data frame with preamble of size Access point นี่มองเป็นตัวแม่ในแต่ละบทความแต่ละหนังสือจะใช้ชื่อไม่เหมือนกันแต่ในตรงความหมายช่วงนี้ Access point เหมือนตัวแม่นะครับตัวแม่แล้วก็มีตัวลูกตัวลูกอย่างนี้นะครับตัวลูกในนี้ใช้คำว่าโนดนะครับตัวลูกนี่ใช้คำว่าโนดตัวแม่ใช้คำว่า access point ในความหมายนี้นะครับตัวแม่และ access point เนี่ยมีการเอา preamble ตามชื่อ pre คือมาก่อน amble ก็ตัวประกอบมีการเอาตัวประกอบมาแปะอยู่ข้างหน้านะครับเพราะเป็น pre ดูในภาพที่อยู่ในสไลด์หน้า27จะเห็นชัดนะครับว่าเขามีการเอาส่วนประกอบมาแปะไว้ข้างหน้าตัว data นะครับทำโดยใครทำโดยตัว access point ตัวแม่นะครับเป็นคนทำแล้วความยาวของไอตัว preamble ยาวเท่าไหร่ยาวเท่ากับ preamble of sizeequal to the sampling period ดูรูปในหน้า27ประกอบกันครับนิดหนึ่งดูไปก่อนหน้ามันจะอยู่ในความหมายนี้ preamble มี size เท่ากันกับ sampling period เช่นสมมุติว่า sampling period นี่คือรูปล่าง preamble อยู่รูปบนนะครับตัว sender ก็คือตัว access pointReceiver ก็คือตัวโนดเป็นต้นสมมตินะให้เห็นไอตัว sampling period บุ๊ด sampling ห่างกัน10ไมโครเซกตัว preamble ก็ต้องมีความยาวอย่างน้อย10ไมโครเซกเป็นต้นนะในความหมายนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อการันตีนะครับ that the node will be awake when the data portion arrives เพื่อการันตีว่าโนดหรือผู้รับตัวรับนี่ครับตัวโนดเนี่ยจะตื่นเพื่อมารับข้อมูลได้ทันเพราะเราใส่ preamble ไปให้ตัวมันหลับไปก่อนแต่ว่ามันตื่นมาเป็นช่วงตื่นมาเป็นช่วงใน time slot มันตื่นมาเป็นช่วงแล้วเราตื่นเนี่ยจะรู้ว่าตื่นปุ๊บแล้วจะเป็นข้อมูลหรือเป็น preamble ก็บอกว่าให้ preamble มันยาวเพียงพอสำหรับช่วงsampling นั้นเมื่อมันยาวพอมันแซมไม่ตื่นมาปุ๊บมันเช็คแล้วมันก็มีเวลามาเตรียมตัวที่จะรับข้อมูลเหตุการณ์นี้ไม่ขยายความในทางปฏิบัติเพราะผมเซตตัวเซนเซอร์โหนดของผมให้หลับนอนไปนานๆเนี่ยตอนมันตื่นมาบางครั้งมันตื่นมาแล้วมันไม่พร้อมจะทำงานมันจะส่งข้อมูลผิดพลาดออกไปงั้นตื่นมาเสร็จต้องให้มันมีเหมือนช่วงเวลาดีเลย์หรือชะลอแป๊บหนึ่งถึงจะส่งข้อมูลหรือมันตื่นขึ้นมาแล้วข้อมูลเข้ามาพอดีมันยังตื่นไม่สมบูรณ์เหมือนงูเงี้ยงอกแงกงอกแงกรับข้อมูลมาก็ผิดแล้วผมใช้วิธีการจับไอ้สัญญาณอะมองดูภาพรวมๆมันเหมือนจะใช้ได้ผมต้องมานั่งซูมขยายไปจนเล็กๆเหมือนว่าอ๋อมันมีช่วงนึงที่มันตื่นเนี่ยมันยังไม่แอคข้อมูลออกไปเลยเหตุการณ์ก็คล้ายๆกับอันนี้ครับคือที่ต้องมี preamble ในเวลาที่เหมาะสมกับตอน sampling เพื่อที่ว่ามันจะได้ตื่นและพร้อมที่จะรับตัว data นะครับโอเคนะนั่นคือเทคนิคของตัว white max มาดูต่อนี่ครับรูปนี้เมื่อกี้พอดีอยู่สไลด์ที่แล้วเลยไม่ได้เห็นตัว preamble ตรงนี้ตัวแม่เป็นคนใส่เอาไว้ฝั่ง nodeก็ต้องมีการ sampling periodic เลยนะครับต่อเนื่องซึ่งช่วงนี้ sampling ตรงนี้ต้องมี period ให้เหมาะสมเพื่อที่จะให้มันตื่นมารับ data ได้นะครับต่อมาครับ device max protocol improve the performance of the preamble sampling technique by minimize the length of the preamble นะครับ
which is the source of energy and channel utilization wastage บอกว่า the wise map protocol เนี่ยคือการพัฒนา performance ของ preamble sampling technique นะครับโดยการไปลดนะครับ minimize ความยาวของ preamble ตรงนี้ลงคือถ้าลดตรงนี้ลงนะครับมันก็ไม่เปลืองพลังงานของฝั่งซอร์สนะครับต่อมาครับ in wise mac the node let the access point know their sampling schedule and the access point use this information to send data frame at the right time with a minimum preamble ที่บอกครับว่าตัว wise mac ตัวแม่ access point นะครับจะต้องรู้ schedule ของการ sampling ว่ามีเท่าไหร่คือถ้าเกิดเหมือนกับเรามีเซนเซอร์2ตัวตัวแม่กับตัวลูกเซนเซอร์ตัวลูกเซตให้มันมีการ sampling ทุกๆกี่ไมโครเซกก็ต้องเซตบอกตัวแม่ด้วยเพื่อตัวแม่จะได้ส่งเวลาส่งข้อมูลมาจะได้ส่ง preamble มาถูกต้องเหมาะสมนะครับโอเคนั่นคือตัว wise macกรณีที่มันมีการใช้ timing แบบ periodic เช่นนี้มันก็เลยอยู่ในหมวดของที่เป็น fixed assignment protocol นะครับตัวที่2นะครับ low energy adaptive clustering hierarchyLow energy adaptive clustering hierarchy include several ideas เอาไอเดียหลายอันเอามารวมกันอันนี้เป็นวิธีหนึ่งของการทำวิจัยคือข้อดีของนี้ข้อดีของเทคนิคนี้ข้อดีของเทคนิคนี้อีไม่เห็นมีใครเอารวมกันหาจุดเด่นที่เพอร์เฟกต์กว่านี้ได้เราเจอเอาอันนี้มารวมแล้วดีกว่าอีกก็เป็นบทความได้อันนี้เป็นเทคนิคแต่คุณต้องไปทะลุโปร่งถึงกระทั่งไปหาข้อดีของเขาได้เนี่ยมันต้องไปลองไปเล่นอะไรจนเห็นข้อดีของเขาไม่ใช่อ่านเฉยไม่รู้หรอกครับต้องทำต้องลองทำจะเห็นนะครับมีอะไรบ้างเขาบอกว่า first include the idea of clustering ใช้ clusterนะครับ but without include any powerful node as the cluster head เดี๋ยวเห็นรูปในสไลด์30น่าจะเห็นชัดขึ้นขออนุญาตเลยมามองสไลด์30ก่อนเลยก็ได้จะได้เห็นภาพชัดนะครับอยู่ในมือคุณนะสไลด์30ตัวที่เป็นทรีมาเนี่ยตัว cluster head ก็คือประมาณโนดที่เป็นตัว S อย่างนี้นะครับเอาเท่าที่โนดที่เป็นตัว A cluster head โนดที่เป็นตัว A ตัว S นั่นเป็นตัว sink ก็คือตัวที่ได้รับข้อมูลจากที่เราส่งไปโอเคนะครับ cluster head เป็นตัว A นะครับต่อมาครับเอา Random bias rotation mechanism is included that rotates the cluster head position and therefore distribute the energy among nodes in a evenly manner นะครับมันบอกว่าใน mechanism ของมันเนี่ยมันมีการ rotate cluster head position ได้อันนี้ในภาพอาจจะโชว์ได้ไม่ครบพอดีผมหยิบภาพมาจากอีกเล่มหนึ่งซึ่งโชว์ตรงนี้ไม่ได้นะครับคือมันสามารถวิ่งง่ายคือมันในอัลกอริทึมมันเนี่ยมันสามารถไม่จำเป็นว่าจะต้องฟิกทรีนี้อะดัปทีฟได้ตัวนี้อาจจะเป็นตัวแม่อยู่พักนึงอาจจะเปลี่ยนมาอีกตัวนึงได้นะครับแล้วตัวอีกตัวนึงก็ส่งข้อมูลไปให้ตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวซิงค์ข้อมูลที่ต้องการรับข้อมูลของเราไปใช้งานได้สามารถเปลี่ยนอะดัปทีฟนี้ได้นะครับไอเดียที่
low energy adaptive clustering hierarchy ใช้ในไอเดียที่2 second นะครับ utilize นำมาใช้เทคนิคของ TDMA schedule based mechanism for intra cluster intra cluster เป็นยังไงดูรูปในหน้า30นิดนึงนะครับดูประกอบกันไป intra cluster ก็คืออยู่ในคลัสเตอร์เดียวกันเช่นนะครับ C E กับ F อยู่ intra คือภายในตัวมันส่วน D ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับ C ละแต่ถ้าเกิดมอง A มี B กับ C B กับ C อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกับ A เป็นต้นอย่างนี้ครับเรียก intra cluster นะครับ no inter cluster communication instead cluster head มองเหมือน hierarchy คือมีการสื่อสารทางเดียวทางที่มันเป็นรากของขึ้นไปสื่อสารขึ้นกับสื่อสารลงไม่มีการแบบเหมือนในรูปในหน้า30 D ไม่สื่อสารตรงกับ E นะครับไม่มีการสื่อสารระหว่าง inter cluster นะครับนี่คือโปรโตคอลของเขาบางทีอย่าถามว่าทำไมบางทีเขาคิดวิธีการของเขาขึ้นมันก็ต้องรวบรวมเขาทั้งหมดเนี่ยแล้วเลือกวิธีการนี่คือของเขานี่คือเขานำเสนอโพสต์วิธีการมาเราคิดอย่างนี้เองได้ถ้าเกิดเราหาว่ามันดีกว่าคนอื่นเขาได้เราโพสต์ได้เปิดช่องว่างเสมอนะครับแต่อันนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยก็เขาคิดคุณไม่เห็นด้วยกับเขาคุณก็คิดอย่างอื่นแล้วโพสต์ไปดิว่าดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับงั้นอย่ามีคำถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้วะไม่ได้นะครับมาครับ in order to avoid collision ในกรณีที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงการชนดูรูปต้องดูรูปก็ได้ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติมีคลัสเตอร์เฮดเยอะๆคลัสเตอร์เฮดเยอะๆแล้วก็มีซิงเดียวที่จะรับข้อมูลจากคลัสเตอร์เฮดสมมติอย่างนี้ในนี้ก็อาจจะมีย่อยลงไปว่างไปนะย่อยก็ว่างไปแต่ตัวที่ cluster head ตัวที่เป็นตัวแม่มาแล้วเนี่ยต้องการจะส่งเข้าไปที่ซิงเดียวกันเขาบอกว่าไอตัว leash เนี่ย low energy adaptive cluster hierarchy เนี่ย utilize ใช้ CDMA ในระหว่าง branch ของมันเนี่ยใช้ TDMA เพื่อให้ไม่ชนนะครับมีการทำ preamble อะไรก็ว่าไปตามชาวบ้านเขาแต่ระหว่างที่เป็นคลัสเตอร์ที่เป็นคลัสเตอร์เฮดตรงนี้พูดคุยกับซิงค์ใช้ CDMA CDMA คือโค้ดดิวิชั่นมัลติเพล็กซิ่งแอคเซสก็คือใช้ต่างโค้ดกันเมื่อใช้ต่างโค้ดกันถึงแม้จะชนกันมันก็ไม่เป็นไรถูกไหมเพราะมันคนละโค้ดไม่แน่ใจว่าได้รู้จัก CDMA เยอะขนาดไหนนะแต่ CDMA เนี่ยคือเอาข้อมูลที่เป็นอินโฟเมชันเนี่ยไปคูณกับโค้ดยาวๆตัวหนึ่งให้มันสเปรดสเปกตรัมออกไปไอ้สเปรดสเปกตรัมออกไปตัวเนี้ยส่งไปหาที่ปลายทางด้วยกันมันก็จะเห็นเป็นสเปรดสเปกตรัม3ตัวอย่างตัวอย่างเนี้ยก็จะเห็นเป็น3ตัวไอ้3ตัวเนี้ยเอาคูณกับโค้ดตัวเฉพาะตัวของมันก็จะได้เป็นอินฟอร์เมชันกลับมาทั้ง3ตัวมันจะมองเหมือนนอยส์หมดเลยมันก็เป็นคลื่นแทรกมาเป็นนอยส์มาแต่เมื่อคูณเข้ากับโค้ดเฉพาะของมันมันจะได้เป็นข้อมูลออกมานั่นคือลักษณะของ CDMA ลักษณะที่ใช้อยู่ในมือถือของกสทปัจจุบันเนี่ยไอที่ CDMA นะหลักการนั้นนะครับใช้โค้ดเฉพาะนะครับนี่เห็นได้ว่าตัว leash เนี่ยมีการ implement อย่างน้อย2เทคนิคซึ่งเป็นเทคนิคที่มีการ fix assignment ก็คือมี TDMAในส่วนที่เป็นคลัสเตอร์ออกมาแล้วมีการใช้ CDMA ในส่วนที่มันต้องเจอกันตอนปลายตรงนี้ครับจะใช้ CDMA นะครับ So cluster head can
transmit simultaneously ทันทีทันใดพร้อมกัน simultaneously นะครับทันทีทันใดพร้อมกัน simultaneously to the sync sync คือตัวนี้ตัวที่รับข้อมูลเข้าไปเหมือนกับมองเป็นตัวคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่กันตัว sync คอยรับข้อมูลรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆที่ส่งมานะครับตัว sync without collide โดยที่ไม่ชนกับตัวอื่นเลยนะครับข้อเสียมีไหมมีอยู่แล้วนะครับCrossfaders have to perform very computational difficult and energy consumption tasks. คือตัว Crossfaders เนี่ยแน่นอนครับเหมือนที่เรารู้กันถ้าเป็น Fixed Assignment เป็นตัวแม่เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการทำงานที่หนักแล้วครับอย่างน้อยการส่ง Scheduling ของ Time ไปก็เป็นหน้าที่ของเขารวมไปถึงตอนนี้ไม่ Scheduling ของ Time อย่างเดียวต้องทำ Code Fusion Multiplex อีกต้องมีการคูณข้อมูลเข้ากับโค้ดแล้วส่งข้อมูลไปอีกก็เป็นหน้าที่หนักนะครับสำหรับตัว Cluster Head พูดง่ายคือ Cluster Head ใช้แบตเตอรี่เหนื่อยเอาการน่ะ DVD ต้องเสร็จละด้วยซ้ำอะไรเงี้ยประมาณนั้นให้เห็นว่ามันใช้พลังงานเยอะนะครับ Need Synchronization แน่นอนครับไปใช้ TDMA เครื่องใช้ Synchronization ก็เลยมองเป็นข้อเสีย LackMulti-hop routing capability ทำ Multi-hop ค่อนข้างมีปัญหานะครับ Which limit its applicability to small space เมื่อมันทำ Multi-hop ไม่ได้ Multi-hop คือข้อมูลส่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งที่หนึ่งไปที่หนึ่งส่งต่อเป็นทอดๆมันทำได้ไม่ดีไม่ใช่ไม่ได้เลยทำได้ไม่ดีงั้นทำในพื้นที่ใหญ่ๆไม่ได้หรอกครับเพราะสมมติเซนเซอร์โนดตัวหนึ่งส่งได้100ถึง200เมตรสมมตินะงั้นถ้าเกิดส่งในพื้นที่20กิโลเนี่ยมันก็ไปหลายหอบไปหลายหอบมันก็ไปไม่ได้เป็นต้นแต่ถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันก็ดีในบางแอปพลิเคชันของมันผมจะพูดคำนี้เสมอเราเลือกใช้โปรโตคอลไหนวิธีไหนเทคนิคไหนเราก็ต้องบอกได้ว่าที่เราเลือกใช้เพราะแบบนี้เหมาะสมที่สุดเป็นต้นนะครับนั่นคือหน้าที่ของเราที่เป็นเอนจิเนียร์นะครับเราถึงต้องมานั่งศึกษาเลยลึกๆพวกนี้อันนี้ก็เป็นรูปส่งท้ายนะครับผมหยิบมาจากคนละเล่มกันนะครับก็เลยอาจจะไม่ตรงนักแต่ที่บอกว่าอย่างตัวนี้นี่คืออินทราเดียวกัน D ส่งหา E ตรงๆไม่ได้D ต้องส่งหา B B A A มา C C ถึงจะมา E อย่างนี้ถึงจะได้นะครับนี่เรียกเป็น cluster tree นะครับเป็น tree เป็น hierarchy แล้วแต่จะเรียกได้ส่วนในเล่มอีกเล่มหนึ่งเขาตั้งชื่อสองอันนี้ไว้ต่างกันไอ A เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น breadth first อันนี้เรียก depth firstอาจจะตั้งชื่อตอนทำ routing ถ้าเป็น breadth first ให้นับ1 2 3ทีละชั้นในตัวที่ต่ำสุดตัวที่ breadth กันต่ำสุดข้างล่างก่อนแล้วก็ขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อันนี้มองเป็น depth first ไปทางลึกก่อนให้ address ไปทาง1 2 3ไปทางลึกก่อนแล้วก็มาตั้ง4 5 67 8 9 11ก็ว่ากันไปนะครับโอเคที่ผมเตรียมมาเพิ่มไปกว่านี้แต่ว่าตัว handout ผมทำมาแค่นี้แล้วด้วยกับเวลาด้วยก็เลยพอดีจบตรงส่วนนี้ก่อนจะได้ไม่หนักตรงเกินไปเรื่องที่เล่าวันนี้เล่าแต่เรื่องง่ายๆวิชานี้จะมีแต่สิ่งง่ายๆพูดคุยกันนะครับยากๆเราเก็บไว้ทำเป็นวิจัยกันดีกว่านะครับแต่พูดถึงสิ่งที่น่าสนใจของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเช่นเดิมถ้าคุณมีคำถามนึกออกปุ๊บถามได้เลยทันทีหรือถ้ากลับไปทบทวนแล้วเจอปัญหาเราใช้ช่องทางของเมลคุยกันได้นะครับทำงานกันหรือที่จังหวะสมาธิเสียผมรีบโพสต์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้เร็วที่สุดคุณจะได้นำไปทบทวนได้แต่ตอนนี้ผมแคปเจอร์มาเป็นไฟล์ AVI แต่ก่อนผมว่าแปลง AVI เป็น FLV ทั้งหลังบางทีก็เกียดนั่งบางทีโหลดไปก่อนแล้วค่อยเปิดนะพอดี AVI บางครั้งถ้าเปิดทันทีทันใดมันอาจจะ
ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ FLV มันจะดีกว่าเห็นว่าไฟล์ก่อนผมบางทีก็มี FLV มั่งแล้วหลังนี่เป็น AVI ทั้งหมดเลยประเภทที่เกียจไปคอนเวิร์ตมันใช้เวลาเหมือนกันบางทีผมว่าอย่าทำเวลาอื่นมากไงบางทีต้องไปเสียเวลาคอนเวิร์ตทุกครั้งแล้ว3วิชาก็แล้วยัดตรงๆดีกว่าก็ไม่ว่ากันนะใช้วิธีโหลดให้เสร็จในเครื่องแล้วก็ค่อยเพลย์ไม่มีปัญหานะครับโอเคนี่ก็ทั้งหมดของวันนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณทั้ง3ทุกท่านนะครับยังไงมีคำถามใดๆ